วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อครับราเรนเจอร์นะครับ226ครับด่านนี้นะก็ได้ยินข่าวมานะครับว่าวันที่เมษายนนะวันไม่ใช่วันที่เมษายนวันที่5เมษายนพุทธศักราช2558ครับก็เขาจะมีอัปเดตใหญ่นะครับของราเรนเจอร์นะครับ 2.1.0 นั่นเองครับก็คือซีซั่น 2.1 นั่นเองครับอัปเดตใหญ่มีอะไรบ้างนะผมจะบอกนะผมมีข่าวมานะครับก็มีปรับปรุงเกี่ยวกับจำนวนขนนกนะครับจากจำนวนแม็กซ์ที่เป็น5นะครับกลายเป็น10นะตรงนี้ข้างบนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวว่าตรงนี้นะครับ5ก็จะเป็นกลายเป็น10นะครับแล้วก็เขาจะให้ขนนกฟรีนะครับ3ครั้งนะครับรับขนนกเพิ่มได้วันละ3ครั้งนะครับตอน 6:00 นเช้าถึง 8:00 นเช้านะครับแล้วก็3ช่วงเวลานะครับ 6:00 นเช้าถึง 8:00 นเช้า10:00 นถึงเที่ยง 4:00 นเย็นถึง 6:00 นนะครับสามารถรับขนนกได้วันละ3ครั้งรับได้1ครั้งในแต่ละช่วงนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจากเดิมนะครับไม่มีอะไรจากเดิมกรณีที่มีขนนกมันจะมีเปลี่ยนขนนกหลายอย่างนะครับก็คือประมาณว่าพวกที่มีพวกที่หาขนนกง่ายๆนะมีเพื่อนได้เยอะนะครับก็จะหาได้น้อยลงแต่พวกที่หาขนนกยากไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ก็จะมีขนนกมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับแล้วก็มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการอัปเกรดเรนเจอร์นะครับก็คือมันจะใช้วัสดุน้อยลงนะครับลบหนึ่งนะครับเขาว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งสเปเชียลสเตจนะครับให้สามารถสะสมในการสะสมวัสดุในการอัปเกรดง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับอะไรเพิ่มฟังก์ชันนะครับล็อกเรนเจอร์นะครับไม่ให้ขายนะครับหรือว่ารวมแบบพลาดกดพลาดนะเพราะว่ามีคนกดพลาดเยอะนะครับผมก็กดพลาดไปกันนะ 2-3 ทีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดเฉยนะครับขายไปหลายตัวแล้วครับนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับสามารถออโต้นะครับเป็น A กับ B มันจะปล่อยทั้ง A ทั้งจากทีม A ทีม B ออกมาหมดเลยนะครับออโต้แบบใหม่นะครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกครับปรับปรุงค่าพลังเรนเจอร์นะครับให้เป็น1ส่วน100นะครับก็คือ 1% อะไรพวกนี้นะครับแทนที่จะเป็นไม่เข้าใจมันอะไรเหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ต้องไปดูตอนมันมาครับแล้วก็อย่างที่ดีมากๆคือรับค่าประสบการณ์นะครับในถ้าเราชนะใช่ไหมเราก็รับค่าประสบการณ์ทั้งทีม A และทีม B นะครับแปลว่าอะไรโอ้โหต่อไปผมมันเลยผมสามารถทำได้หลายอย่างมากๆเลยนะเพราะรับได้รับประสบการณ์ได้ทั้ง A ทีม A ทีม B นะครับไปเก็บเวลง่ายนะครับเพราะตัวโคตรเยอะนะครับช่วงนี้นะไม่จะเก็บเร็วยังไงนะพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนผมจะเอาอะไรมาอ๋อดูละต้องไปตีครับเมื่อกี้เป็นทีมเก็บเวลนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ทีมเก็บเวลเข้าโอเคนะทีมเก็บเวลผมเข้ามาเนี่ยแหละครับก็น่าจะดีนะครับ โอเคก็มีอะไรครับปรับปรุงติวทอเรียลนะครับติวทอเรียลก็งั้นๆนะครับเราไม่ใช้แล้วเราเป็นแล้วนะครับแก้ไข UI บางส่วน UI คือ User Interface นะครับก็คือทำให้กดง่ายขึ้นนะพูดง่ายๆกดง่ายขึ้นนะเดี๋ยวต้องลองดูว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันสุดท้ายนะเพิ่มโบนัสที่ได้รับครับเมื่อซื้อเหรียญเพิ่มโบนัสเมื่อซื้อเหรียญโดยใช้ Ruby เอ้าเขาไม่โง่ซื้อเหรียญโดยใช้บุลี่ Ruby หรอกนะครับ Ruby ไว้เปิดกัญชาเดียวนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสิ่งที่ผมชอบคือ1ออโต้ได้ทั้งทีม A ทีม B 2ทีม A ทีม B ได้รับภาพสุขการทั้ง2อันนะครับอันที่3หาวัสดุง่ายขึ้นนะ3อย่างเนี่ยต้องการนะตอนนี้นะครับผ่านไป3ทีแล้วไปเล่นกันเราสุดยอดมากนะสำหรับตัวนี้นะครับซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับโอนี่พิษครับสายพิษสุดยอดจริงเลยตัวนี้พิษสุดยอดมากๆนะผมชอบใกล้สุดแล้วนะครับ226นะครับแต่เราเอาซะหน่อยครับส่งตัวไปชนก่อนครับเอาละไปชนชนลูกเป๊ะไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่โอ้โหเลเซอร์ใช้เลเซอร์เหรอใช้เลเซอร์หรอฆ่ากลัวไหมเสียมาสโต้ไปเราฟรีเซอร์ชนะแน่นอนนะหมาด้าหมาด้าปลาโดนไปนะครับตายนะเย้ตัน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 โอเคสวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้นะครับที่เต็มสังงานนะครับโอ้โหโอเค
ก็ไม่เป็นไรมากนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเกมเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปอย่าไปเพิ่งอย่าไปหยุดนะยังครับหาตีเพื่อนๆก่อนนะครับไม่ว่ากันนะตีใครดีนะครับเราจะว่าแกล้งเด็กครับไนคอกันเรามิกุนะครับผมชอบมิกุนะครับจริงๆนั่นเมื่อกี้นะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เลยมันก็ตัดไปนิดนึงนะครับเราก็กลับมาต่อครับเราจะสวมไนคอให้ได้นะวันนี้นะครับน่าจะได้นะมีปัญหาอะไรมากนะไนคอไนคอเดินซ้ายคล้องคล้องมาลองส่งไปก่อนตัวนึงนะโอ้ 3,000 กว่าเว้ยเอสผมกินตัวนึงผมอยากได้ตัวนี้มากเลยนะครับตัวเหี้ยโอ้ผมมีผมกินเหมือนกันเราไปเลยโอ้โหได้ไหมได้ไหมเราสู้ได้แล้วนะเราเร็วเยอะกว่านะเราเร็วเยอะกว่านะอันนี้เพราะผมเพิ่งอัพไปนะครับอัพไอ้นี่ไปนะครับแร่เต็มนะครับกับผลิตแร่ไปนะครับอย่างเยอะนะครับประมาณสัก10กว่าเลเวลนี่แหละนะครับเยอะมากครับก็เลยไม่มีปัญหามากนะครับนี่คนต่อไปใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปนะของผมนะครับไปดูกันซิดนะคุณซิดคุณไปซิดอะไรมาครับสิงสถิตอะไรหรือเปล่านะครับซิดซิดนะครับโอ้ชอบตัวนี้มากซุปเปอร์บาร์สเตอร์เป็นตัวเนี่ยนะผมอยากได้ตัวนี้แหละระเบิดเวทมนต์นะครับอยากได้ตัวนี้แหละนะครับโอ้สุดยอดโอ้คนนี้สุดยอดมากจ่ายไปเยอะแน่เลยคนนี้ไม่เป็นไรนะครับเราต้องสู้ให้ได้แบบนี้ต้องรีบๆนะครับเพราะผมเลี้ยว69เลยนะครับอาจจะสู้ไม่ได้นะครับเราไปกระดาษนี้ใกล้นี้ชอบเลยดีก่อนเลยแน่จริงไปมาโตไปเราไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าทำไมผมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าใช้แค่นี้ก่อนนะพอครับชนะแล้วนะครับแบบเย้เกือบแพ้นะครับวิ่งเต้นเต้นเกือบแพ้นะครับถ้าไม่ใช้ของแพ้แน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ของดูคราวหน้าเจอแบบนี้ผมจะไม่ใช้ของแล้วมาละใครไปดูคนนี้กัน AD AD อะไรเนี่ย AD ชายอะไรสักอย่างครับไม่รู้เหมือนกันโอ้มีตัวนี้ซุปเปอร์มาสเตอร์แล้วอีกตัวนึงที่ผมอยากได้นะก็คือตัวนี้นะครับ Erica นะผมดูโหมดของซอนก่อนความเร็วในการเคลื่อนที่ 210% ความเร็วในการโจมตีโอ้แล้วเฮ้ยอลิสก็เบิร์ดอลิสก็เบิร์ดเวทมนต์เหรอเนี่ยเก็บอลิสดีกว่าเราอยากได้ตัวนี้มากเลยครับอยากนะเอริก้านะครับตัวที่แรงมากนะครับเหมือนกับตัวนี้แหละครับไอตัวโคนี่ที่ผมใช้โอ้โหนักสืบโอ้เขามีหลายตัวมากรอบนี้ผมจะไม่ใช้ของนะดูนะว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ผมว่าคิดว่าไม่น่ารอดนะแพ้แน่เลยนะครับแต่ว่าใช้เพื่อนนะครับใช้ของใช้เพื่อนโอ้ติดพิษเทียบครับเป็นเรือลองโอกาสชนะนะครับจุดเซบาโซมาแล้วก็ใส่กาโซกลับไปแบบนี้ให้มันถึงกันหน่อยว่าใครเป็นใครวิ่งอย่างเร็วนะโคนี่เราไม่ตีถึงฐานเลยธรรมดาของตัววิ่งใส่เลยนี่เขามีคูณสามคูณสามตีบ้าไม่ทันแล้วเซลี่เซลี่เราไปไว้ก่อนครับไว้ก่อนเอามันมากครับเอามันมากไม่หมดเราขอไม่หมดไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเจอฟรีเซอร์
บริสเตอร์นะครับโหดมากครับมันมีตัวชนนะครับตัวถึกมันมีท่าโล่นี่แหละนะครับง่วงมากครับท่าโล่นช่วยผมนะไม่ได้จริงวะแถวนี้เราสู้ไม่ได้วะแพ้วะโอ้ตื้อตัวง่ายแล้วแบบนี้เปิดก็ไม่ได้อะไรดีนะช่วงนี้เปิดไม่ได้อะไรดีนะรอสักหน่อยก่อนนะให้มันมีคูณ2รอบหน้านะผมจะเปิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบนะหลังจากที่มันอัพแล้วนะหวังว่ามันจะไหวนะพรุ่งนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องทำงานนะตอนเย็นๆนะครับอาจจะต้องทำงานเพิ่มนะครับตอนเย็นๆนะครับอาจจะไม่มีเวลามากนะครับผมไปดูก่อนว่าสะสมเรามีอะไรเต็มหรือยังมีอะไรให้เราเอารูบี้ไหมนี่มาตัวหนึ่งรูบี้ของข้าตัวหนึ่งตัวนี้ผมว่าเก็บรูบี้แถวๆนี้แหละนะครับเก็บเวลพวกนี้นะเพื่อเก็บรูบี้นะครับโอ้เย้ซูเปอร์มาสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่มีแล้วไม่น่าจะมีอะไรละโอ้ตัวหนึ่งเกรนี่อ่ะโอเคนะครับโอ้สาวเรียกขอบคุณมากที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะไปดูข้างหน้านะครับช่วงนี้ผมก็เก็บเวลอยู่นะครับเดี๋ยวอัพมาเมื่อไหร่นี่มันแน่นะครับผมจะเก็บเร็วไม่ได้มากกว่าเดิมนะแต่ว่าช่วงนี้นะผมจะต้องกลับไปที่บ้านนะครับที่เมืองไทยนะครับประมาณก็เกือบอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับวันจันทร์นี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะก็หยุดประมาณ 5-6 วันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะในวันหน้านะครับ See you again นะ The next one นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ